ไปต่อที่ความคืบหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสกันบ้างนะคะล่าสุดนะคะมารีนเลอเปนผู้นำพรรคชาตินิยมขวาจัดซึ่งเป็นคู่ชิงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงนะคะเธอก็ออกมายืนยันค่ะว่าสนับสนุนให้รัสเซียกับนาโต้นั้นฟื้นความสัมพันธ์กันนะคะฟื้นสัมพันธ์กันแล้วก็ย้ำจุดยืนจะให้ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากนาโต้ด้วยค่ะมาครีนเลอเปนซึ่งเตรียมจะชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบชี้ขาดกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงในวันที่24เมษายนนี้เผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเมื่อใดที่ความขัดแย้งทางการทหารในยูเครนระหว่างรัสเซียกับยูเครนยุติลงและนำมาซึ่งสนธิสัญญาสงบศึกเธอก็พร้อมจะเดินหน้าเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัสเซียกับนาโต้อีกครั้งเพราะหากรัสเซียกับยุโรปกลับมาใกล้ชิดกันก็จะช่วยให้รัสเซียไม่ต้องใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ของฝรั่งเศสและยุโรปเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาซึ่งคงไม่อยากเห็นจีนกับรัสเซียสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันเลอเปนก็ยังย้ำจุดยืนของเธอเรื่องนำฝรั่งเศสถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนาโต้เหมือนกับความเคลื่อนไหวในปี1966ที่อดีตประธานาธิบดีชาร์ลส์เดอโกของฝรั่งเศสตัดสินใจถอนฝรั่งเศสออกจากการเป็นสมาชิกนาโต้นะคะโดยระบุว่าการเป็นสมาชิกนาโต้บ่อนทำลายอธิปไตยของชาติก่อนจะกลับเข้าเป็นสมาชิกนาโต้อีกครั้งในสมัยอดีตประธานาธิบดีนิโคลาซาโกซีค่ะเลอเปนย้ำว่ากองทัพฝรั่งเศสจะไม่อยู่ใต้อานัตของทั้งนาโต้และก็ชาติยุโรปอีกต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่ากองทัพฝรั่งเศสจะต้องผูกติดอยู่กับการคุ้มครองดูแลของสหรัฐเพราะฝรั่งเศสถือเป็นชาติมหาอำนาจของยุโรปสามารถจัดการเรื่องความมั่นคงได้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเลอเปนยังส่งสัญญาณค่ะว่าหากเธอได้เป็นประธานาธิบดีอาจมีการทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันทั้งสองประเทศมีจุดยืนและก็ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆที่เริ่มแตกต่างกันนะคะจึงควรจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติเสียใหม่อย่างไรก็ตามค่ะเลอเปนย้ำว่าเธอไม่มีนโยบายนำฝรั่งเศสถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือเฟร็กซิตอย่างที่อังกฤษเคยทำก่อนหน้านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ